เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมกับตันไทยแลนด์และนี่ก็คือเกมพระเนตรสู้นั่นเองฮะมานะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปิดแฟรนไชส์กันนะฮะในการสร้างสวนสัตว์นะครับผมนี่ก็เป็นเกมต่อยอดไม่เชิงว่าต่อยอดเป็นอีกหนึ่งเกมนะในค่ายเดียวกับที่ทำพระเนตรโคสเตอร์นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปนั่งดูพระเนตรโคสเตอร์ของคุณฮาร์ลักเกอร์มานะโอ้โหเรียกได้ว่าดูแล้วสนุกอะนะครับผมก็เลยกดพระเนตรสู้มารอเล่นบ้างนะครับผมมาดูกันนะฮะว่าผมจะสร้างสวนสัตว์ออกมาเป็นไงฮะก่อนที่จะเปิดสวนสัตว์นี้ขึ้นราคารอเลยแล้วกัน นี่เป็นการเล่นรอบที่2นะฮะคือผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งในโหมด Challenge นะเพราะว่าโหมดแฟรนไชส์มันเซิร์ฟเวอร์มันพังเมื่อวานนะครับผมแล้วก็เจอปัญหามากมายนะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นการสร้างธงสร้างทางนะครับผมการสร้างสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับก็เรียนรู้เพิ่มเติมมาพอสมควรนะฮะคือตอนแรกผมทำทางแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้เว้ยผมมีปัญหามากคือแบบเฮ้ยโอ้โหมันทำกันยังไงวะนะฮะแล้วก็แบบทำแผ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยตีคงตีเคิร์ฟแบบเนี้ยนะครับกว่าจะหาวิธีทำได้นะเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวอาจจะตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็ทำได้แล้วนะฮะยินดีกับผมด้วยโอเคนะครับเราทำทางเข้าแล้วเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ผมมาตีทางนะครับผมออกมาทางด้านข้างนะฮะก็เดี๋ยวผมจะวางสตาร์ทโซนไว้แถวนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเอาไปประกอบด้านนอกก่อนนะครับผมคือตอนที่ดูฮาร์ลักเกอร์เล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะฮะคือหมายความว่าแบบคือการสร้างนู่นสร้างนี่นะฮะแต่โอ้โหพอมาเล่นเองเข้าจริงนี้ควบคุมยากมากคือมันคอนโทรลพวกออบเจกตีฟพวกสิ่งก่อสร้างยากมากครับแบบให้หันมุมไหนเหลี่ยมไหนยังไงต่อกันนะคือยากจริงนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือสตาร์ทโซนของผมที่แม่งแบบก็ดูเป็นทางการสุดๆนะคือบอกไว้ก่อนแล้วกันคือผมเป็นคนประเภทแบบจะเรียกว่า perfectionist ก็ไม่ใช่นะฮะแต่แบบว่าเป็นพวกชอบความสมมาตรแล้วกันนะคืออะไรต่างๆมันก็ต้องแบบแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากความสมมาตรเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยเขาสร้างสวนสนุกเขาจะแบบว่าแฟนตาซีนะครับผมตามจินตนาการเขาเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคือผมก็จินตนาการนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องพอจะทำได้จริงในโลกใบนี้ด้วยนะอันนี้มันคือสไตล์ของผมแล้วกันครับผม ผมมีปัญหากับไอ้ตู้เทรดเซ็นเตอร์อันสุดท้ายนะคือผมไม่อยากวางตรงร่องระหว่างบันไดทางขึ้นนึกออกไหมคือมันไม่สวยนะครับแต่ว่าหาที่วางดีๆไม่ได้ไม่รู้จะวางตรงไหนจริงๆนะสุดท้ายเอามาวางที่เดิม โอ้ยใช่มันเหนื่อยนะแต่พื้นมันไม่ล็อกกับทางเดินว่ะนี่ฮะคือมันก็ดูเป็นโซนแบบเรียกว่าอะไรนะพอดูกว้างๆเนี่ยมันก็ดูเป็นโซนหมู่บ้านอยู่นะก็ดูดีทีเดียวมันไม่มีถนนต่อมาผมต่อถนนออกมาให้นะครับให้สตาฟได้เดินได้แล้วก็ นี่ฮะติดกำแพงนะครับผมเราจะปล่อยล้นๆมันก็ได้แหละนะแต่ว่าต้องเก็บงานกันนิดนึงนะครับผมแกสวยคือเห็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับแบบเอาแผ่นนู้นแผ่นนี้มาแปะโป๊ะโป๊ะโป๊ะกันมันก็ดูเหมือนง่ายนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้แบบง่ายเวอร์ๆคือมันก็ง่ายแหละแต่ว่าถ้าคุณเริ่มเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหคุณช็อกแน่นอนเฮ้ยโอ้โหทำไมมันนู่นนี่ไม่ได้วะใช่ครับคุณจะช็อกแน่ๆแนะนำนะให้ทูทอเรียลอย่าทำแบบผมนะเข้ามากดเล่นเลยนะชาเลนจ์โหมดแค่สร้างถนนยังไม่เป็นเลยโอเคลืมแปะแผ่นกระจกนะครับหมายถึงว่าผนัง
ที่มีรูกระจกนะลืมเก็บงานด้านในเรียบร้อยฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยโอ้โหแต่ทางตรงนี้เนี่ยมันไม่ต่อกับห้องอ่ะผมกลัวว่าสตาร์ทมันจะเดินเข้าห้องไม่ได้นะอึดอัดสุดๆอ่ะนะถ้าใครเคยเล่นจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ลายแบบเนี้ยมันอึดอัดมากบางทีนี่กัดลิ้นตัวเองเลยตอนเล็งแบบอายโอ้มันไม่ได้ทีหรือว่ามันจะติดมุ้งลวดนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเรียกว่าอะไรโดมแล้วกันนะฮะลองเอาออกไม่ได้นะยอมแพ้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาดูกันต่อฮะตรงนี้นะครับผมเรามาหาเลือกเลี้ยงสัตว์กันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรามีใบไม้อยู่400เราใช้ใบไม้ซื้อแล้วกันเพราะว่ามันประหยัดตังค์ด้วยคือผมกลัวล้มละลายมากช่วงต้นผมเคยเล่นชาเลนจ์แล้วมันล้มละลายไงแต่ไม่อยากเลี้ยงนกยุงแล้วผมเลี้ยงมาในชาเลนจ์แล้วนะครับคือไอ้ตรงปรับเงินตรงนี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนเป็นพิมพ์ได้มากเลยไม่รู้ว่าเขาจะอัปแพทมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเลื่อนได้ทีละ100 200อ่ะแล้วคือมันเลื่อนยากด้วยนะคือจะเลื่อนให้เป็น101เนี่ยคุณต้องเล็งเป็นชาติเลยหรือ200เนี่ยเล็งนานมากอ่ะสุดท้ายตัดสินใจเลี้ยง Timberwolf ครับผมนี่ฮะเป็นเขตที่ผมเลือกตั้งสวนสัตว์อยู่นะก็คือแถว Temperate นะครับผม Timberwolf ก็อยู่แถวนี้พอดีเลย Timberwolf เนี่ยอยู่ได้ฝูงนึงเนี่ยแค่2ตัวหมายถึงในตารางเมตรเนี่ย 1,162 ตารางเมตรเนี่ยอยู่ได้แค่2ตัวเท่านั้นนะคือดีสุดคือชาย1หญิง1นะครับแต่คือมันจะเอาไว้อยู่แบบชาย2ตัวก็ได้นะหญิง2ตัวก็ได้นะครับหมายความว่าแบบใน 1,100 ตารางเมตรเนี่ยคุณเอาชายมาวางไว้2ตัวก็ได้นะครับแต่บางทีมันจะกัดกันแล้วก็ชิงความเป็นจ่าฝูงประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับเลือกกำแพงนะครับผมก็เมื่อกี้มันบอกเกรด2ป่ะกำแพงเมื่อกี้แค่เลือกเฉยๆแต่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะกลับมาซื้อก่อนเราจะเลี้ยงน้องหมามันต้องน่ารักแน่ๆนะครับผมโอ้เราเจอโยแมนนะฮะชื่อมันตลกมากโยแมน75ใบไม้กรอบทองนี้ค่อนข้างเรียกว่าถูกมากเลยนะเราจะหาตัวผู้ตัวเมียอย่างละตัวสแตทก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับไอตัวนี้ตัวเล็กไปเอาตัวไหนดีฮะเอ็มม่าเดี๋ยวเราหาตัวเมียก่อนเลยโคเอฮะ95ใบไม้ชื่อค่อนข้างซ้ำกันนะเกมมันสุ่มกันซ้ำกันด้านล่างแพงแล้วไม่เอาแล้วเอาตัวนี้นะครับผมคือมันแบบแข็งแรงด้วยนะฮะกลับมาหาหมาตัวผู้นะได้ตัวนี้มานะครับกรอบทองเอ็มบรันส์ระหว่างเอาน้องหมามาปล่อยนะเราขุดบ่อน้ำรอนะฮะคือเราจะได้แบบ
มีน้ำให้น้องหมาได้กินนะครับผมแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำเลยเอามาดูไอ้พื้นที่เล็กเกินไปนะติดสีส้มมีแค่700กว่าตารางเมตรเองคือมันใช้ 1,160 นะครับคือหมาแค่2ตัวใช้ 1,160 ถือว่าเยอะมากนะฮะคือคุณคิดดูดิควายฝูงนึงอ่ะ30ตัวมันใช้แค่ประมาณ600ครับคือหมา2ตัวใช้ 1,100 นี่คือใช้เยอะมากอ่ะช่างสร้างเชลเตอร์ให้น้องหมาหน่อยนะผมเอาเชลเตอร์ไม้เนี่ยมาวางเป็นต้นแบบนะแล้วเดี๋ยวเอาหินมาโปะนะฮะทำเป็นเชลเตอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันคิดยังไงนะว่ารูปทรงแบบไหนมันถึงจะเป็นเชลเตอร์อาจจะแบบว่าต้องมีหลุมให้แบบเข้าไปหลบได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเราวางพวกคือผมเคยเลี้ยงจระเข้แล้วผมวางสะพานทางเดินน่ะปิดหัวจระเข้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องวางไอ้นี่เลยพวกเชลเตอร์ซุ้มแบบเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นเต็มหลอดอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นเพราะจระเข้มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าคือพอเอาอะไรมาปิดหัวไว้อะไรเงี้ยไม่ให้โดนแดดอะไรเงี้ยก็นับเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมชอบพาเนตซูตรงหินมันมีหลายแบบด้วยนี่แหละคือมีให้เลือกเยอะมากนะอันนี้คือกอความเร็วภาพสูงมากๆเลยครับคือเรื่องจริงนี่ผมสร้างนานจัดๆนะครับผมเนี่ยได้หินแล้วก็ลบนะครับผมโอเคแต่พื้นที่ยังเล็กอยู่เนี่ยพอเราเอาหินมาวางปุ๊บพื้นที่หายไปด้วยเห็นไหมคือตรงนี้มันไม่นับเป็นที่เดินนะไอหินก้อนเนี่ยโอเคแต่ว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับเรามาแบบตั้งอินโฟเมชันนะครับผมแล้วก็ที่ตรงที่นั่งถังขยะนะครับผมกล่องโดเนทนะฮะก็ติดตามกับตันเทแลนด์ก็อย่าลืมโดเนทให้กับตันเทแลนด์ด้วยนะไม่ใช่นะอันนี้เขามาดูน้องหมานะครับผมลำโพงeducation นะฮะคือผมอยากจะแนะนำเนี่ยให้คุณตั้งตู้นี้ด้วยนะบางคนไม่ตั้งคือมันทำให้ education เพิ่มด้วยครับเวลาคนเข้ามาในสวนสัตว์มันก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะคือถ้าคนมันหน้าเขียวเนี่ยการเงินจะค่อนข้างดีนะใครมีปัญหาการเงินคือพยายามทำให้คนหน้าเขียวเข้าไว้นะครับตั้งทีวีกลับด้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตู้นี้มันจะมีเหมือนความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับแบบสัตว์โลกอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกับตัวที่เราเลี้ยงหรอกแต่ว่าคือเวลาคุณไปพวกแบบสถานที่จัดแสดงต่างๆนะมันก็จะมีบางทีมีความรู้ทั่วไปแปะอยู่รอบๆแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะก็วางเอาไว้ตอนนี้เราเพิ่งมีสัตว์ตัวเดียว exhibition มันก็ต่ำอยู่แล้วนะแล้วเมื่อกี้นะฮะคือจำได้ไหมที่ผมบอกว่าวงมันแคบนะครับผมพื้นที่มันน้อยมากเราตีลงเพิ่มครับอันนี้ผมมีเชลเตอร์2อันแล้วนะซ้ายขวาอ่ะนะครับผมเชลเตอร์นี้เก็บงานครับผมคือกว่าจะหาก้อนหินแต่ละก้อนมาวางได้เนี่ยโอ้โหอยากให้รู้ไว้เลยเนี่ยนานมากนะครับนอกจากนานไม่พอเอามาเล็งเหลี่ยมนานด้วยนะเยี่ยมนะครับผม the best เลยนี้แล้วลบเชลเตอร์ที่มีอยู่อันเก่าที่วางซ้อนกันหลายอันจัดนะครับออกไปโอเคตรงที่โล่งด้านหลังนะครับผมจะตีโป่งขึ้นมานะฮะให้มันเป็นเนินดินนะฮะอีกอันนึงนะครับผมเพื่อที่ว่านะครับผมจะวางเชลเตอร์ไว้ด้านบนอีกอันนึง
แต่ต้องทำดีๆนะคือถ้าทำไม่ดีเนี่ยน้องหมาเดินขึ้นมาไม่ได้นะคือบางทีสูงไปอะไรเงี้ยมันก็เดินขึ้นไปไม่ได้ครับเก็บงานครับเก็บรายละเอียดครับผมเปลี่ยนเหลี่ยมนิดนะฮะสวยคือมันต้องแบบมีโอกาสให้คนด้านนอกมองเห็นนิดตั้งให้สูงกว่าอันเหมือนแบบประมาณหลังคาอันเก่าสำหรับตรงฐานดูผมเลือกหินไม่รู้กี่ก้อนแต่กี่ก้อนนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเดี๋ยวมันจะมุกซ้ำกับอันเก่านะเนี่ยโอเคมุกไม่ซ้ำนะฮะมาเก็บอันนี้หน่อยขอโทษทีนะช่วงนี้ไม่สบายต้องวางให้มันดูสมจริงนะตามหลักฟิสิกส์ที่จะพอวางได้คือที่จริงมันก็ไม่สมจริงอยู่แล้วนะหินมันทะลุกันไปทะลุกันมาหินมันทะลุเกยกันไปเกยกันมานะเดี๋ยวช่างมันเถอะโอเคแล้วก็เคลียร์หญ้าออกนะครับผมคือพอสร้างตีกรอบพื้นที่มันใหม่หญ้ามันก็เพิ่มขึ้นมาในที่อยู่แล้วก็อันนี้เผื่อไว้นะฮะแบบอากาศร้อนอากาศหนาวอะไรอย่างงี้คือผมอยู่ในโซนเทมเพอเรทถูกไหมคือมันมีโอกาสที่จะเจอหิมะตกนะครับดังนั้นผมจะติดคูลเลอร์ไว้ด้วยนะครับให้มันอากาศมันต่ำอยู่ในโซนนี้นะครับคือถ้าหิมะตกตรงนี้มันก็จะเป็นแบบก้อนหิมะได้นะครับผมคือถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นหิมะนะครับตรงนี้คือถ้าเราปูหิมะไปแล้วอากาศมันไม่เย็นหิมะมันก็จะไม่ขึ้นครับมันแบบละลายว่างั้นเถอะผมทำนานมากนะตรงนี้เอาจริง โอเคนะฮะเรามาเติมต้นไม้ให้หนองม้ากันดีกว่านะฮะนี่ก็คือผมอย่างที่บอกผมเป็นพวกแบบค่อนข้างเน้นสมจริงนะก็โซนต้นไม้นะก็ต้องดูก่อนว่าอะไรใส่ได้บ้างไม่ใช่แบบเน้นความสวยงามยัดเข้าไปนะคือที่จริงเกมนี้มันก็ค่อนข้างฟิกอยู่แล้วแหละมันเน้นความสวยงามทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่มันไม่เข้ากับตัวสัตว์เนี่ยพอใส่เข้าไปในกรงแล้วตัวสัตว์มันก็จะอึดอัดด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็มันไม่ค่อยมีอะไรนะพื้นที่ให้คุณจินตนาการเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้พื้นที่ทั่วไปในทางเดินสวนสัตว์อะไรเงี้ยมันได้เต็มที่เลยนะครับผมแต่ในกรงสัตว์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับโอเคนี่กำลังดูอยู่คือว่าจะเลือกโซนนอร์ทอเมริกาหรือยุโรปดีสุดท้ายผมเอาเหลือแค่ยุโรปอย่างเดียวนะคือให้มันเป็นแบบยุโรปก็ยุโรปเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้นนี้ขึ้นในอเมริกากับยุโรปมาปนกันอะไรเงี้ยงุดหงิดกับการควบคุมมุมกล้องมากนะฮะมันเนี่ยดูดิมันยากนะเว้ยเอาจริงคือมันไม่ได้ง่ายนะคือที่จริงวิธีที่ดีที่สุดคือคุณปักลงไปก่อนแล้วค่อยไปปรับมุมมันทีหลังนะแต่ผมก็ฝืนๆไงนะฮะเนี่ยคือคุณเนี่ยปักลงไปก่อนแล้วก็ค่อยปรับมุมมันจะง่ายกว่านะโอ้น้องหมาเดินขึ้นมาแล้วโอ้อย่างน่ารักเลยนะฮะอุตส่าห์ทำตั้งนานนะฮะในที่สุดน้องหมาขึ้นมานอนเยี่ยมหาต้นไม้นะครับลงเพิ่มโอเคแซมสีส้มเข้าไปนิดนึงนี่เป็นต้นอะไรดาอะไรสักอย่างนะฮะจำชื่อไม่ได้นี่ฮะ
ดารูเลียนนะครับผมใช่ป่าววะดารูเลียนนะครับมันดูไม่ตรงถูกไหมคือต้นมันต้องสมมาตรอ่ะมันต้องไม่ล้มนะเมื่อกี้ผมเอาต้นใหญ่มาวางแล้วมันใหญ่ไปครับผมลบไปแล้วนะโอเคเอาต้นเล็กลงฝนตกจ้างยามเพิ่มนะครับผมคือตอนเปิดสวนสัตว์ผมไม่ได้จ้างยามนะเพราะว่ามันเปลืองตังค์นะฮะผมพยายามประหยัดตังค์ให้มากที่สุดคือคนมันน้อยเราไม่ต้องมียามอยู่แล้วนะช่วงต้นผมยังไม่มีแมคานิกเลยตอนนี้เอาจริงนะครับผมโอ้ดูเขียวหมดนะฮะโอ้ดูน้องหมามีความสุขมากน้องหมามาเล่นสปริงเกอร์แล้วนะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้โหน่ารักสุดๆของเกมนี้คือนอกจากเราแต่งสวนเสร็จแล้วมันแบบสวยงามเนี่ยนะครับพอเรามานั่งดูสัตว์เนี่ยนะครับผมแล้วยิ่งแบบรู้สึกเพลิดเพลินเนี่ยอันนี้ผมยังวิจัยไม่เสร็จนะแต่อันอื่นนี่เขียวเกือบเต็มร้อยไปแล้วแต่งสวนต่อใช้เวลาแต่งสวนนานมากคือผมแบบผมลังเลอะนะฮะแบบเอ้ยเราจะแบบปักต้นสนเยอะๆที่แนวหลังไปเลยดีไหมหรือยังไงที่จริงคือถ้าจะทำให้มันเร็วมันต้องแบบเอาปักๆลงไปก่อนแล้วเราค่อยจัดนะครับแต่ว่าคือผมจัดไปปักไปนะมันก็เลยช้าคือมันต้องมีภาพในหัวใหญ่อย่างนี้หน่อย อ่ะสุดท้ายครับก็ปักลงไปนะแล้วก็ค่อยจัดนี่รีเสิร์ชเพิ่มแล้วได้ของเล่นมาเพิ่มเอาไปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ๋อนี่กระดูกนะฮะมีตอไม้ให้ใช้ด้วยนะเยี่ยมเลยเนี่ยแล้วคือมันเป็นตอยต้นส้มๆแบบที่ผมใช้พอดีเลยนะคือมันถูกมากอ่ะนะฮะเอ้ยมันถูกต้องสุดๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ต้นส้มๆเดี๋ยวเป็นตอต้นเนี้ยต้นที่ผมกำลังปักอยู่นะชื่อต้นอะไรก็ไม่รู้นะโอ้คลอดแล้วนะฮะผมผมมาดูไม่ทันตอนน้องคลอดอ่ะนะครับนี่ฮะคือน้องเนี่ยท้องมา1ปีเต็มๆนะครับผมคือเรียกได้ว่าท้องตั้งแต่เราเปิดสวนสัตว์เลยป่ะเนี่ยนี่สวนสัตว์เราเพิ่งปี2เองนะครับสุดยอดจัดๆแต่ตัวเมียเราแก่มากนะนี่เห็นไหมน้องหมา2ตัวน่ารักสุดๆเซฟก่อนอ๋อน้องนาเกด้านะฮะกำเนิดโดยโคเอดูกรอบทองด้วยโอ้สุดยอดไปเลยกรอบทองแต้ม 2,000 สุดจัดประหลัดบอกมันต้นพายนะเนี่ยมันคือต้นพายและไอตอไม้ที่ผมเอามาใช้ก็คือตอไม้ของต้นพายนะหาต้นไม้ใหญ่ๆจะมาลงตรงนี้ต้นหนึ่งไม่ได้อันนี้ได้อยู่โอ้โหดูมองจากมุมมองด้านหน้าคือสวยมากนะเห็นปะสุดจัดประหลัดบอกโอเคต่อไม้นี้ผมไม่ได้จะเอามาปักแบบนี้นะนี่ผมจะเอามาพิงไว้นะครับผมย่ำสุดยอดไปเลยดีไหมดีจัดจัดวิจัยเพิ่มได้อีกครับดูเหมือนว่าน้ำมันจะไม่พอนะแม้ว่าเราจะขุดบ่อลอกคลองเอาไว้แล้วก็เถอะคือเวลาเนี่ย
คุณจะวางบ่อนงบ่อน้ำเนี่ยให้คุณดูด้านขวาด้วยนะตรงแท็กว่ามันมีชื่อสัตว์ที่เราเลี้ยงไหมนะครับหมายถึงในกรงเนี้ยนะครับมันถึงจะแบบใช้ได้นะแต่มันไม่ค่อยมีปัญหาคือมันส่วนใหญ่มันจะใช้ได้หมดแหละขยับนิ้วมันเอากิ่งไม้มาอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมปรับนานมากนะเอ้ยน้องหมาขยับวัดน้องหมาน้องหมาขยับกรงแตกครับผมโอ้พอดเลยนะโอ้ผมเห็นกระตาน้องทำอะไรเนี่ยโอ้อย่าซนได้ไหมคือตอนนี้ผมโง่มากที่จริงมันลบกำแพงแล้วก็แปะใหม่ได้นะครับแต่ทำไมไม่รู้ผมลบไม่ได้คือมันเกิดอะไรสักอย่างผมลบกำแพงไม่ได้แล้วผมก็สร้างใหม่ไม่ได้ผมก็เลยจ้างแมคานิกนะฮะตอนนั้นเลยคือตอนแรกผมไม่มีแมคานิกนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมเซฟเงินช่วงต้นเกมไงแต่เซฟนานไปนิดนะผมลืมจ้างนะครับผมก็เลยกลายเป็นน้องหมาหลุดออกมาแล้วMy God น้องหมาหลุดมาแล้วเราเรียกเวทแป๊บนะครับผมน้องหมาวิ่งมาแล้วนี่ร่านโอ้โดนกัดเรียกได้ว่านี่คือสวนสัตว์เปิดไม่ใช่นะฮะโอ้โหเปิดให้หมาป่าหลุดก็ทุกคนวิ่งกันผ่าราบสุดท้ายต้องยอมเสีย 1,000 นะ emergency นะฮะอ๋อ embrace นะครับผมโอเคนะครับผมกลับมาที่อีกต้นไม้ต้นนี้ต่อ ผมพยายามจะให้มันปักลงไปในน้ำนะเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของคลิปนี้ครับเป็นไงบ้างโง่ Timberwolf เนี่ยน่ารักเลยนะครับคือเหมือนแบบ Siberian Husky ที่มันผอมกว่างั้นนี่แล้วโอ้เด็กน้อยนะฮะเดินมาหาพ่อพอดีแหลมไปเลยนะครับผมดีจัดๆอ่ะดูโอ้โหฮะโอ้น้องกระโดดเล่นของเล่นโอ้ดูฮะคือเกมนี้มันดีอย่างนี้แหละนี่ฮะเล่นแล้วก็มีอาหารตกลงมาเป็นฟู้ดเอลิชเมนต์นะฮะโอ้ดีจัดมีความสุขทางกายและทางใจโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะสวนสนุกนะฮะกับตันเทแลนด์ด้วยนะครับผมชื่อสวนว่าเอาจิงซูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ